่อจากนี้ครับต้องจับตาดูว่าตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ของคุณหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยจะเอายังไงกันเพราะเนื่องจากว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยขยับไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับโดยรัฐธรรมนูญระบุว่าหากผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยในพรรคใดไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภารองประธานสภาหรือรัฐมนตรีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูครับว่าในส่วนของคุณหมออ๋องเนี่ยจะเอายังไงกันจะให้คุณหมออ๋องลาออกหรือจะขับคุณหมออ๋องเนี่ยออกไปจากพรรคครับเราให้ขยับไปอยู่ที่พรรคอื่นแทนก็ยังคงดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ได้อยู่ทีนี้ต้องมาดูครับว่าตกลงแล้วพรรคก้าวไกลจะมีทางออกกับเรื่องนี้อย่างไร